สวัสดีครับผมอาจารย์วัชรินทร์แก่นจันทร์ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายวิชาการใช้ภาษาไทยครับการแสวงหาความรู้ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะองค์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพหรือแม้แต่ภาษาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของกระแสสังคมโลกทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆในปัจจุบันนี้ก็สามารถเข้าได้ง่ายกว่าครั้งอดีตที่ผ่านมาด้วยวิทยาการสมัยใหม่ที่แพร่หลายเข้าสู่ระบบการศึกษาเช่นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่หนังสือหรือบทเรียนออนไลน์ประเภทต่างๆดังนั้นเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการอ่านครับสำหรับคำอธิบายรายวิชานี้ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านการอ่านออกเสียงร้อยแก้และร้อยกรองการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านสรุปความการอ่านเพื่อแสดงทัศนะและการอ่านตีความครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นั้นก็คือ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการอ่านงานเขียนในลักษณะต่างๆได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้และร้อยกรองอ่านจับใจความสำคัญอ่านสรุปความอ่านเพื่อแสดงทัศนะและการอ่านตีความในงานเขียนประเภทต่างๆได้ครับสำหรับคำแนะนำในการเรียนรายวิชานี้ก็คือรายวิชานี้จะแบ่งออกเป็น7โมดูลแต่ละโมดูลจะประกอบไปด้วยเนื้อหาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติกันครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนรายวิชานี้จะประกอบไปด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านสรุปความการอ่านเพื่อแสดงทัศนะและการอ่านตีความครับอย่าลืมนะครับว่าในการเรียนรายวิชานี้จำเป็นที่ต้องทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อประเมินตนเองและที่สำคัญอย่าลืมทำแบบฝึกหัดประจำบทด้วยนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนวิชาการใช้ภาษาไทยสวัสดีครับขอบคุณมากครับ